การอำพรางของ UFO ในก้อนเมฆขณะที่ฟ้าผ่าหรือนี่คือช่องมิติในท้องฟ้าที่ได้เปิดออกมาเพื่อให้ UFO ปรากฏยานบนพื้นที่โลกซึ่งข้อมูลลักษณะแบบนี้ได้ปรากฏขึ้นหลายแห่งทั่วโลกตามทัศนะความเห็นแอดมินหมอวุฒิ EST จิตพิเศษปรากฏการณ์สิ่งนี้คือประตูมิติเทียมที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นขณะยานเรือได้ปรากฏในมิติที่3ของโลกแต่ยานเดินทางมาจากมิติที่5ต่างจักรวาลจุดนี้ขณะที่ยานเรือ UFO เองต้องหล่อเลี้ยงพลาสมารอบตัวเองเพื่อให้เกิดความเสถียรขณะลอยลำซึ่งตรงนี้อาจเกิดการสปาร์กกับอนุภาคในท้องฟ้าอย่างฉับพลันประหนึ่งถ้ามนุษย์ได้เห็นและอยู่ใกล้สถานที่นั้นมิติการมองเห็นในสมองจะเปลี่ยนระดับสู่มิติที่5ทันทีมิติที่เป็นสากลของจักรวาลเวลาที่ได้เห็นวัตถุ UFO นั้นจะสั้นกว่าเวลาบนโลกราว 80% 20นาทีแต่ผู้คนที่ได้เห็นในมุมกว้างที่ระยะไกลจากตัวยานจะบอกท่านว่าท่านได้ยืนในจุดเกิดเหตุนั้นเป็นเวลาร่วม60นาทีนี่คือความต่างเวลาต่างมิติของปรากฏการณ์ของโลก UFO เรื่องนี้แอดมินอยากฝากให้ NASAศึกษาค้นคว้าดูเพราะฟ้าผ่าบางครั้งไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติเสมอไปเขียนด้วยระบบ ESTLV โดยแอดมินหมอวุฒิ EST 28 พฤศจิกายน 2563 ที่มาของคลิปวิดีโอ CSLE UFO